สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายไว้นานแล้วนะคะเมื่อช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานะคะตอนที่ผักยังสวยงามอยู่นะคะเพิ่งจะมีโอกาสได้ตัดต่อและเอาขึ้น YouTube ให้เพื่อนๆได้ชมในวันนี้นั่นเองนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะเราจะเก็บหอมป่านะคะแล้วเราก็จะเข้าไปเก็บผักเคลนะคะในบ้านปลูกผักเนาะรักแน่นมากเลยเราจะล้างตรงนี้เลยอันนี้ก็คือล้างแบบคร่าวๆก่อนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราอาจจะถอนออกไปหนึ่งต้นนะในเบื้องต้นถอนหนึ่งต้นเพราะว่ามันเยอะเกินเราจำเป็นต้องเคลียร์พื้นที่ในนี้แล้วนะคะสำหรับปลูกแตงเนาะถอนต้นนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นรากผักเคลม่วงนะคะรากมันก็ไม่ได้ลึกมากนะนี่นะคะรากของมันขึ้นมาละนี่ต้นนี้กินไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะคะไปสุดท้ายต้นนี้เราก็จะหักมาเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ยอมเป็นหัวไอ้ที่ว่าจะเป็นหัวสีม่วงดอกไม้มันไม่ยอมเป็นนะคะเราหักมาเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะถอนออกไปเลยจะได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการปลูกแตงเนาะนี่ค่ะเคลม่วงดึงเลยเดี๋ยวเราลวดปลูกแตงเลยนะคะนี่รากของเขารากเขาก็ไม่แน่นนะรากไม่แน่นดึงออกได้สบายสบายเลยตอนนี้ในบ้านปลูกผักเราก็เหลือผักเคลอยู่3ต้นนะคะมุมนู้นนะ1 2 3นะคะม่วง1ต้นแล้วก็เคลเขียวใบหยิก2ต้นเคลเขียวเราเด็ดเอาแต่ใบนะคะให้มันอยู่ต่ออีกสักระยะหนึ่งบนต้นใบอย่างงามขนาดว่าในบ้านปลูกผักไม่งามเท่าไหร่นะคะก็ยังงามอยู่นะนี่ค่ะ